สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัตทัยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงปลายปีนี้นะคะทางยูเนสโกค่ะจะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะซึ่งไทยก็ได้นำเสนอชุดพื้นเมืองเคบาย่าชุดพื้นเมืองสตรีภาคใต้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ร่วมกับอีก4ประเทศอาเซียนนะคะก็ถือเป็นครั้งแรกของไทยค่ะเพราะที่ผ่านมานะคะไทยได้เสนอขึ้นทะเบียนบัญชีรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในนามของไทยเพียงประเทศเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาคุยกันค่ะชุดพื้นเมืองเคบาย่าสำคัญอย่างไรจึงถูกนำเสนอเป็นวัฒนธรรมร่วมกับชาติอื่นๆในอาเซียนนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับอาจารย์ธีรพันธ์จันเจริญค่ะผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะและอาจารย์ธนวัฒน์พรหมสุขค่ะผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาติดตามกันได้ช่วงที่2ของรายการค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะมากันที่กิจกรรมในรายการของเรานะคะมีชุดบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินมามอบให้1ชุดนะคะเพียงแค่ส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะตามที่อยู่ใหม่ของเรานะคะ 119/380 ค่ะ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพ10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube ได้ค่ะค้นหารายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะหรือจะค้นหาชื่อช่องรายการก็ได้ PR Pro Masscom ค่ะ PR ขีดกลางค่ะ PRO Pro ค่ะ MASSCOMMPR Pro Masscom นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะซึ่งผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคุณสาวิตรีคำพาจากกรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าวเข้าสู่ช่วงที่2ของสบายๆหลังข่าวนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปว่ายูเนสโกเขาเตรียมที่จะพิจารณาชุดพื้นเมืองเคบาย่านะคะชุดพื้นเมืองของสตรีภาคใต้เนี่ยให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ไทยนำเสนอร่วมกับ4ประเทศอาเซียนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะกับอาจารย์ธีรพันธ์จันเจริญนะคะผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะและอาจารย์ธนวัฒน์พรหมสุขค่ะผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตอนนี้อาจารย์ทั้ง2ท่านอยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะเรียนถามอาจารย์เรื่องของชุดแต่งกายพื้นเมืองเคบาย่าวันนี้ต้องขอความรู้อาจารย์สักนิดนึงไล่กันตั้งแต่เรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเคบาย่ามีประวัติมีความเป็นมายังไงคะอาจารย์ครับตัวเคบาย่าเนี่ยนะครับเป็นชื่อเรียกเสื้อนะครับเป็นเสื้อของสตรีนะครับแล้วก็ในภาคใต้กลุ่มที่สวมเสื้อแบบนี้เราเห็นชัดเจนที่สุดนะครับก็คือภูเก็ตค่ะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับมีลักษณะเป็นแขนยาวแล้วก็ขาหน้านะครับผ่าตลอดเลยนะครับแล้วก็ตัวชายเสื้อด้านล่างเนี่ยนะครับตัวชายเสื้อเนี่ยจะแหลมคอเสื้อเนี่ยนิยมใช้เป็นคอวีอย่างที่เราเรียกกันมาแต่เดิมว่าคอแขกนะครับด้านล่างก็จะคลุมลงมาถึงสะโพกบนนะครับไม่ได้ยาวลงไปจนถึงสะโพกล่างนะครับอันก็ให้เข้าใจว่าตัวเคบาย่าเนี่ยมันจะเป็นเสื้อในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ตัดด้วยผ้าในลักษณะต่างๆนะครับหลากหลายชนิดนะครับค่ะเป็นเสื้อคลุมอีกทีไหมคะอาจารย์หรือว่าเขาใส่กันตัวเดียวนี่แหละใส่กันตัวเดียวนี้เลยโดยที่มีชุดชั้นในนะครับเขาก็จะมียกทรงเฉพาะที่จะใส่ของกับเสื้อเคบาย่าแล้วทำได้เหมาะสมนะครับเป็นยกทรงอย่างที่ตัดเย็บเองนะครับแล้วก็ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกก็ขอให้นึกถึงการแต่งตัวของแอร์โฮสเตสสิงคโปร์แอร์ไลน์จะเป็นเสื้ออย่างนั้นค่ะค่ะอาจารย์แล้วจริงๆเป็นวัฒนธรรมจุดเริ่มต้นจากประเทศใดเหรอคะตัวนี้นะครับมันมีวัฒนธรรมมลายูชวามลายูเนี่ยนะครับก็คือ
ปลายแหลมมาลายูตรงนี้เกาะสุมาตรารวมทั้งเกาะชวาอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็มีการผสมผสานเข้ามากับวัฒนธรรมจีนอันนี้ก็ขอปูพื้นให้ได้ทราบว่าตัวผู้คนที่ใช้เสื้อในลักษณะอย่างนี้นะครับเรามักจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมปรณกันปรณกันเนี่ยแปลว่าเกิดที่นี่แล้วใครล่ะเกิดที่นี่ก็คือชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาอาศัยอยู่ในแถบบริเวณช่องแคบมะละกาเป็นหลักนะครับที่เราจะเรียกว่า Straits Chinese นะครับก็เป็นคนจีนในบริเวณช่องแคบมะละกาซึ่งปัจจุบันก็เป็นมาเลเซียเป็นสิงคโปร์เป็นอะไรอย่างนี้กันนะฮะก็ผสมรสกับสตรีพื้นเมืองดังนั้นเนี่ยวัฒนธรรมตรงนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมจีนโดยมีวัฒนธรรมพื้นเมืองในแหลมมาลายูเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ผลิดอกออกผลมาในส่วนวัฒนธรรมปรณกันนี้นะครับถ้าลูกครึ่งจีนมาเลที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะเรียกว่าย่าหย่าหรือว่านอนย่าแล้วถ้าเป็นผู้ชายเราจะเรียกว่าบ่าบ่าเหมือนจะเคยเป็นละครไหมคะอาจารย์บ่าบ่าย่าหย่าใช่เคยเป็นละครบ่าบ่าย่าหย่าก็เสื้อเคบยารวมทั้งว่าทำการแต่งกายอื่นๆในเรื่องนั้นก็ทำไว้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นค่ะเหมือนเป็นวัฒนธรรมร่วมนะคะอาจารย์ร่วมของร่วมในประเทศเราถึงชักชวนกันตั้งแต่อินโดนีเซียบรูไนสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยเป็นประเทศที่5รวมกัน5ประเทศนะครับขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกันเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมนะครับก็เป็นอะไรที่แชร์ด้วยกันนะครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ฟังต้องเริ่มสงสัยแล้วแน่นอนว่าแล้วความต่างของแต่ละประเทศเนี่ยแบบมันเป็นอย่างไรแต่เรียนถามอาจารย์นี้ก่อนว่าเอาแค่ในส่วนของประเทศไทยก่อนนะคะสตรีภาคใต้ในจังหวัดใดบ้างที่เขาสวมใส่นิยมสวมใส่เคบายาคะอาจารย์จะเห็นชัดเจนนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับก็เราก็จะเห็นว่าเป็นภูเก็ตนะแล้วก็เหตุผลที่ภูเก็ตเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยเพราะว่าภูเก็ตค้าขายกับปีนังแล้วก็มะละกาแล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งในภาษาไหหลำเนี่ยจะเรียกสิงคโปร์ว่าเจียนจิวโปเนี่ยนะครับอันนี้ฮะเราก็รับเอาวัฒนธรรมตรงนั้นมาเหมือนกับตรงนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าพ่อค้านายเหมืองที่ภูเก็ตไปเห็นส่งลูกไปเรียนปีนังบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของแฟชั่นเนี่ยก็มาแพร่หลายเข้มข้นที่ภูเก็ตแล้วก็ส่งผลไปถึงระนองพังงากระบี่ตะตูนสตูลด้วยนะครับตรงนี้มันจะเห็นเข้มข้นเพราะฉะนั้นไอ้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นตระกูลหงหยกหรือว่าบ้านชินประชาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งน้องปอยตีชดาที่เพิ่งแต่งงานไปนะครับก็ทำขึ้นภายใต้วัฒนธรรมนี้ถ้าเราย้อนดูภาพถ่ายเก่าคุณแม่ท้วนหลีกภัยท่านก็แต่งกายในวัฒนธรรมนี้เช่นกันนะครับทีนี้พอเรามองไปถึงรากศัพท์นะครับมันคำว่ากะบาหรือเคบาเนี่ยมันน่าจะนักวิชาการก็สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาเปอร์เซียแล้วก็แพร่หลายเข้ามาพร้อมกับหลักศาสนาอิสลามที่เข้ามาในภูมิภาคนี้นะครับทีนี้เนี่ยตัวเสื้อเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบสตรีพื้นเมืองแต่เดิมเนี่ยก็จะนิยมท็อปเลสเปลือยท่อนบนทีนี้ก็มีการปรับเอาเสื้อของสตรีในราชวงศ์หมิงหรือเสื้อจีนแบบต่างๆเนี่ยเข้ามาบ้างเสื้อฝ่ายเปอร์เซียเสื้อฝ่ายอินเดียเสื้ออะไรบ้างก็มีชื่อเรียกแล้วก็แบบต่างๆกันออกไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในราวคริสต์ศตวรรษที่19มันก็จะมีบรรพบุรุษของเคบายาเกิดขึ้นแล้วนะครับอาจารย์ไผ่ครับอาจารย์เขาอันนั้นเรียกว่าเสื้อแบบไหนนะครับในยุคนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเสื้อที่มีชื่อเรียกว่ากะบยอซึ่งมันเป็นต้นแบบหรือต้นขั้วของเคบายาครับมันเป็นวิวัฒนาการครับก็คือเป็นเสื้อผาหน้าคอวีแข็งกระบอกเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะยาวจนถึงคลุมจนถึงเข่าเลยครับยาวกว่าเคบายาในปัจจุบันยาวกว่าหลวมกว่านะครับไม่กระชับรูปร่างมากครับนะ
พราะฉะนั้นเนี่ยในคริสตศตวรรษที่19เนี่ยนะคริสตศตวรรษที่19เนี่ยก็สตรีพื้นเมืองแถบนี้รวมทั้งสตรีตะวันตกที่เข้ามาในยุคโคโลเนียลตรงนั้นเลยนะครับก็จะนิยมสวมเสื้ออย่างนี้ใช่ครับทีนี้พอมาถึงต้นคริสตศตวรรษที่20นะครับเริ่มมีแฟชั่นที่เสื้อเนี่ยกระชับขึ้นใช่ครับกระชับสวดทรงให้เห็นเอวชัดเจนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยก็ร่นขึ้นสั้นขึ้นนะครับแต่ยังคงอัตลักษณ์เดิมคือเสื้อคอวีหรืออย่างทางใต้อย่างบ้านผมจะเรียกว่าคอแขกนะครับคอแหลมอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ขาหน้าแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจากที่ชายเสมอการคลุมลงไปเกือบถึงเข่านะครับก็เปลี่ยนเป็นว่าด้านหน้าเนี่ยชายจะแหลมชายจะแหลมแล้วก็โค้งขึ้นไปเหนือสะโพกบนนะครับทีนี้ไอ้เสื้อลักษณะนี้มันเป็นเสื้อเปิดแล้วก็พับให้เห็นเป็นสาบเสื้อเป็นปกพับสดตอนที่สวมแล้วอย่างนั้นเลยแล้วเอามาชนกันนะครับพอเอามาชนกันปุ๊บเนี่ยอ้าวแล้วใช้อะไรเป็นกระดุมใช้อะไรเป็นตัวยึดล่ะครับมันเป็นเข็มกลัด3ชิ้นซึ่งบางทีเป็นแม่ลูกกันหรือว่าจะเหมือนกันทั้ง3แล้วก็มีสายสร้อยโยงเชื่อมเนี่ยฮะเรียกว่ากอดเนี่ยทำหน้าที่ยึดแทนกระดุมเป็นเข็มกลัด3ชิ้นอย่างนั้นอันนี้เป็นเคบายาลักษณะมาตรฐานที่เราพบเห็นมากโดยทั่วไปบางทีก็มีชื่อเรียกแยกออกไปอีกถ้ามีการปักรอบๆของชายเสื้อชายเสื้อปลายแขนอะไรอย่างนี้บางทีใช้ผ้าชนิดนี้ก็เรียกไปอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่มีรายละเอียดเยอะจริงๆมันจะมีรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าด้วยร่างก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ที่ถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงอินโดนีเซียปรับเข้ากับสรีระของทางอินโดนีเซียความสั้นความยาวความแหลมก็แตกต่างกันไปหน่อยนึงค่ะสุมาตราก็ปรับไปอีกทางชวาอีกแบบนึงทางสุมาตราก็ปรับมาเล็กน้อยทางสิงคโปร์มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองทีนี้มันมีเคบายาอีกแบบนึงนะครับจะขอให้อาจารย์ธนวัฒน์อธิบายว่านอกจากแบบที่เอาชายเสื้อตลกมาทำไมครับพับคอเหมือนกับเราพับให้เห็นเป็นคอเสื้อเป็นคอปกนะครับเป็นคอปกมีแหลมลงมาแล้วก็สาบเสื้อก็ถูกพับต่อลงมาด้วยแผ่ออกมาเหมือนจะเป็นปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็ชนกันแล้วก็ติดด้วยเข็มกลัดเนี่ยแต่มันจะมีเคบายาอีกแบบนึงนะครับเป็นยังไงนะครับอาจารย์ไผ่ครับก็ผมต้องเท้าความว่าในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเราก็มีเสื้อผ้าที่มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าทาง3จังหวัดเนี่ยครับเราจะเรียกว่าเสื้อบานงเสื้อบานงครับใช่ครับบานงเนี่ยจะมี2แบบแบบที่เมื่อกี้อาจารย์ธีรพันธ์พูดเนี่ยถ้าทางใต้เนี่ยเราจะเรียกว่าบานงมาตรฐานก็คือเป็นเสื้อคอวีขาหน้าและมีสาบตลกแล้วก็มีลายฉลุหรือมีอะไรก็แล้วแต่อันนี้จะเรียกว่าบานงมาตรฐานแต่ทีนี้ก็จะมีอีกเสื้อนึงหรือเคบายาอีกชนิดนึงนะครับอันนี้จะเรียกว่าเคบายาแมแดหรือบานงแมแดแทนที่สาบตรงนั้นจะมาชิดกันถูกต้องไหมครับแต่ก็จะมีตัวลิ้นเราจะเรียกว่าลิ้นนะครับที่โน่นที่ทางสามจังหวัดจะเรียกว่าลิ้นหรือสาบเนี่ยจะเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะมาปิดสรีระตรงหน้าอกตรงนั้นผมอธิบายให้ฟังง่ายๆเหมือนกับว่าเคบายาชนิดนี้จะฟิตมากยิ่งขึ้นฟิตจนแทบจะเอาสาบเสื้อเข้าไปชนกันใช่ครับไม่ได้แล้วก็ต้องใส่ปล่อยนะครับพอใส่ปล่อยแล้วทำยังไงไม่ให้โฟมันก็ต้องมีชิ้นผ้ามาเชื่อมตรงกลางปิดในช่วงหน้าอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแผ่นผ้ามาปิดอยู่ตรงหน้าอกแล้วก็สาบเสื้อด้านซ้ายก็แยกออกไปจากสาบเสื้อด้านขวาแผ่นที่สาบเสื้อทั้งสองด้านเนี่ยซ้ายขวามาชนเข้าหากันนะครับจะชนมาชิดกันเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าบานงแมแดครับบานงแมแดนะครับค่ะแล้วที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาเนี่ยถ้าเกิดในปัจจุบันถ้าเขายังต้องใส่กันอยู่เขาใส่เป็นแบบไหนคะอาจารย์เป็นแบบมาตรฐานหรือว่าเป็นแบบแมแดอันนี้อันไหนนิยมมากกว่าในฐานะที่อาจารย์ฝ่ายทำร้านเสื้อแบรนด์บานงเนี่ยฮะอันไหนกว่าคือปัจจุบันเนี่ยครับด้วยความที่เราอยู่ในวัฒนธรรมของมาลายูนะครับแต่เป็นมายูเรามีการสวมใส่ชุดแบบนี้อยู่ในอดีตแล้วปัจจุบันเนี่ยเราได้รื้อฟื้นขึ้นมาทั้งสองรูปแบบนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเป็นที่ยอมรับระหว่างมาตรฐานกับแมแดเนี่ยครับสูสีกันเลยครับแต่คนจะยอมสวมใส่บานงแมแดมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า
จะเห็นสรีระเห็นช่วงเอวครับเพราะว่ามันจะโชว์สะดือมันโชว์สะดือได้เล็กน้อยใช่ครับแล้วมันก็โชว์เนินอกได้อีกนิดนึงแล้วมันคือมันกลายเป็นว่าคนในสมัยก่อนนะครับเขาคิดมาดีแล้วครับหมายถึงว่ามันเป็นแฟชั่นในยุคเมื่อประมาณ 80-70 ปีขึ้นไปพอมายุคในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่กลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าวัฒนธรรมที่มันเป็นแฟชั่นร่วมสมัยทำให้วัยรุ่นนะครับเห็นแล้วเขาสามารถใส่แล้วไม่เคอะเขินว่าชุดพื้นเมืองเนี่ยมันจะดูมีอายุดูแก่ครับผมว่าใช่กาหลีที่มีผ้ารัดอกหรือเหมือนผ้าแถบนะฮะรัดอยู่ข้างในแล้วก็เอาเสื้อตัวหนึ่งสวมเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเอาสาบเสื้อเนี่ยมาชนหรือมาชนกันแต่ว่าแทนที่จะใช้ผ้ารัดอกอย่างนั้นเนี่ยเราตัดเป็นชิ้นผ้าติดไปกับเสื้อเลยแล้วก็มีกระดุมแป๊กมีอะไรติดไปนะครับใช่ครับก็ไม่ต้องใช้กรอสังหรือว่าเข็มกลัดที่เป็นพวง3ชิ้นนั้นแล้วนะครับใช่ครับซึ่งกายอันนี้ครับก็ได้นิยมการแพร่หลายมากนะครับในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยบริบทมันเปลี่ยนไปเราก็ปรับแพทเทิร์นให้มันยาวขึ้นตรงสามหน้าอกครับเมื่อก่อนสามหน้าอกตรงนี้เนี่ยจะยาวแค่8นิ้วเองนะครับ8นิ้วแบบปิดมากปิดเลยครับแค่ปิดหน้าอกนิดเดียวเองครับแต่ปัจจุบันเราก็สามารถปรับลงมาให้ยาวถึง11นิ้วก็คือชนขอบผ้าถุงหรือขอบกระโปรงไปเลยแบบนี้ครับแต่ถ้าใครอยากจะสั่ง8นิ้วแบบโบราณ เซ็กซี่อย่างนั้นก็ยังทำได้ ยังทำได้ครับเ ก็หันกลับมาสวมใส่เยอะมากครับค่ะก็คือว่าในการที่จะเลือกรูปแบบของเสื้อในการใส่ณวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคบาย่าหรือว่าบานงอ่ะก็ยังหาได้ใช่ไหมคะอาจารย์เขาจะนำไปใส่ในโอกาสใดกันเหรอคะคือตัวผ้าเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวกำหนดความหรูหราหรือว่าระดับของโอกาสถ้าเราเลือกผ้าธรรมดาก็เราก็ใส่ไปตลาด ที่เราไปพบปะไปอะไรกันใช่ไหมครับใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยเนาะแต่ถ้าเราจะใส่ไปงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่ากลางคืน เราก็อาจเขียนลายผ้าหรือให้มีลายปักมากขึ้นสีสันสวยงามหรือว่ามีการแทรกเส้นทองอะไรต่ออะไรลงไปให้มีแวววาวหรืออะไรใช่ไหมครับอันนี้ฮะเขาก็จะเป็นโอกาสแล้วก็ในงานเทศกาลต่างๆก็เหมือนเราแต่งตัวไปโชว์ใช่ไหมฮะสมัยก่อนนี้เราไปจีบกันหรือว่าเราไปพบปะสังสรรค์หรือว่าอาจจะเป็นโอกาสในการหาคู่กันก็ในงานเทศกาลเพราะฉะนั้นเสื้อเทศกาลในงานเทศกาลก็จะสวยงามเหมาะสมไปตามเทศกาลค่ะอาจารย์คะแล้วจริงๆเนี่ยถ้าถามถึงความเหมือนความต่างนะคะของเคบายาของแต่ละประเทศเพราะว่ามันมีตั้ง5ประเทศเนาะที่เป็นวัฒนธรรมร่วมไทยมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์เมื่อสักครู่อาจารย์เกริ่นมาแล้วว่าเรื่องของความฟิตความพอดีของชุดกับร่างกายเนี่ย1ละแล้วมีอะไรอีกอะคะอาจารย์ที่จะสังเกตได้อันนี้จากที่เรามองนะครับผมกับอาจารย์ไผ่เนี่ยมองว่าถ้าเป็นในแถบมาเลเซียซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับช่องแคบมาลากาเนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์ปีนังภูเก็ตรวมทั้งในไทยเนี่ยจะคล้ายคลึงกันนะครับจะเป็นลักษณะชายที่ค่อนข้างจะแหลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาทรงเป็นแบบวีเชฟเห็นอะไรอย่างนั้นชัดเจนแต่ทางชวาเขาจะคลี่คลายไปจากมุมมองของจันไผ่เนี่ยเป็นยังไงช่วยพูดถึงของสองประเทศลายผ้าเกี่ยวไหมคะอาจารย์คือลายผ้าด้วยสีสันด้วยสีสันผัดผิวใช่ครับคือในประเทศที่อาจารย์แหลมพูดมาเนี่ยครับในประเทศเนี้ยจะใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับรูปแบบเนี่ยจะมีทั้งสองรูปแบบเลยแต่ว่าถ้าเป็นในหมู่เกาะของชวานะครับหมู่เกาะชวาในพวกของแถบบาหลีอะไรเนี้ยครับอันนี้แพทเทิร์นที่ต่างจากเราซึ่งจะเป็นแพทเทิร์นที่ผมเรียกก็คือบานงแมแดเนี่ยครับจะเป็นที่นิยมสวมใส่กันมากครับที่นั่นแต่ว่าด้วยส่วนแล้วแต่เนี่ยครับสิ่งที่มันจะต่างกันก็อย่างที่อาจารย์แหลมพูดก็คือในเรื่องของตัวชนิดผ้าเนื้อผ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเทคนิคของการปักครับเพราะในสตรีในสมัยก่อนเนี่ยครับเสื้อผ้าแต่ละตัวบางตัวเนี่ยเขาปักกันเองแล้วเขาเย็บมือนะครับใช่ครับเขาเย็บเป็นห่วงโซ่ครับผมมีเสื้อเก่าอยู่หลายตัวที่ตะเข็บไม่ใช่ว่าเอาผ้ามาประกบแล้วก็จักเย็บไปเลยแต่เขาเอาผ้าสองชิ้นมาชนแล้วก็ถักเป็นห่วงโซ่ใช่ครับเป็นลักษณะตะเข็บอย่างนั้นเหมือนเราทำขอบผ้าเช็ดหน้าครับไอ้ผ้าเช็ดหน้ามันจะมีผืนตรงกลางแล้วมันก็จะมีกรอบมาครับแล้วก็ไอ้รอยต่อของกรอบเล็กๆนั้นกับ
กับตัวผืนใหญ่นั้นนะฮะมันจะใช้วิธีถักอย่างนั้นโบราณโอ้อาจารย์คะถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีคอมพิวเตอร์ใกล้ๆนี่ต้องค้นหาภาพตามไปด้วยหรือว่าถ้าไปร้านผ้านี่ต้องขอดูถึงความละเอียดละออของการตัดเย็บผ้าอันนี้สักหน่อยนึงนะคะก็สามารถคีย์คำว่าเคบยาในภาษาอังกฤษ KEBAYA ไปเนี่ยครับก็จะขึ้นภาพมาให้เราเลือกศึกษาได้มากมายเลยนะครับค่ะเอาละค่ะเวลาของเราไล่เข้ามาแล้วต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าในประเด็นของการนำเสนอชุดเคบายาเนี่ยนะคะขึ้นทะเบียนมรดกโลกร่วมกันของ5ประเทศเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นวาระที่สำคัญอย่างไรคะเป็นวาระที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะการขึ้นทะเบียนร่วมเป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติซึ่งหาโอกาสยากที่จะทำได้ด้วยกันในประเทศไทยในการจะขึ้นทะเบียนมรดกโลกข้ามจังหวัดผนวกกันเนี่ยโอ้โหเราก็นะยากเย็นกันอยู่แล้วอันนี้เราจับมือกัน5ประเทศเพื่อที่จะผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมอันนี้นะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาเป็นลักษณะว่าทำที่จับต้องไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นภูมิปัญญาเนี่ยแล้วเราก็นำเสนอร่วมกันเพื่อจะขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี่ก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่เห็นถึงความปรองดองแล้วก็สมัครสมานสามัคคีที่จะขับเคลื่อนงานในภูมิภาคเนี่ยด้วยกันนะครับค่ะนี่เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมการแต่งกายชุดพื้นเมืองเคบายานะคะที่อาจารย์ธีรพันธ์จันเจริญและอาจารย์ธนวัฒน์พรหมสุขนะคะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณค่ะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกร่วมเคบายาครั้งนี้นะคะจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของไทยค่ะนอกจากจะกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมแล้วนะคะยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยที่จะเป็นตัวอย่างในความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก่อนจากกันไปนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมในรายการวันนี้ค่ะมีชุดบ็อกเซตไดอารี่นะคะจากธนาคารออมสินมามอบให้1ชุดค่ะเพียงแค่ส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่ใหม่ของเราค่ะเลขที่ 119/380 ค่ะ 119/380 นะคะซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพ10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube นะคะค้นหารายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค่ะหรือจะค้นหาชื่อช่องรายการก็ได้ PR Pro Masscom ค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะในช่องคอมเมนต์ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะ